วันนี้นะครับเราจะมารีวิวหูฟังงบพันต้นๆที่มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน ANC แบบเทพๆไดเวอร์ใหญ่ขนาด13มิลลิเมตรพร้อมกับไมค์อีก6ตัวรองรับเวอร์ชันบลูทูธ 5.4 สามารถเปิดใช้งาน LDAC ได้และกันน้ำกันเหงื่อ IPX4 เท่านั้นยังไม่พอครับแบตเตอรี่เขาสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง36ชั่วโมงพร้อมกับฟีเจอร์อย่างไวเลสชาร์จตัวนี้ก็รองรับด้วยและรุ่นนั้นอยู่ในมุมแล้วครับ iSuper EvoBuds ANC Pro ราคา 1,099 บาทใช้งานจริงเป็นไงเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับไปเล่าการใช้งานกันนะครับขออนุญาตพามาดูหน้าตาแล้วก็จุดเด่นของรุ่นนี้สักเล็กน้อยเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นความพิเศษมากๆกับราคาพันนิดๆซึ่งเราไม่ค่อยเจอกันที่คุณจะได้ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน ANC นะครับถามว่าทำไมหูฟังราคาพันกว่าบาทเนี่ยนะครับน้อยรุ่นถึงจะมี ANC กันมานะครับต้องบอกก่อนว่า ANC เนี่ยครับเขาจะใช้เรื่องของตัวไมค์แล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์พื้นฐานข้างในเนี่ยที่สูงมากๆนะครับทำให้หูฟังราคาพันกว่าบาทจะไม่สามารถมีฟีเจอร์นี้ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาใส่มาให้แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆด้วยนะครับทีนี้พามาดูหน้าตานิดนึงนะครับเพราะจริงๆแล้วหน้าตาเองก็เป็นจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือพันกว่าบาทเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดหวังเรื่องของตัววัสดุได้เทียบเท่ากับราคา 5-6,000 อยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยถือว่าขยับขึ้นมาจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นกว่าพวกพันกว่าบาทหลายๆตัวที่ผมเคยเจอมานะครับอย่างแรกเลยคือดีไซน์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูหรูหราปาร์ตี้นะครับตัวสีเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด2สีให้เลือกก็คือตัวสีดำแล้วก็ตัวสีไอวอรี่หรือว่าสีงาช้างนะครับซึ่งจะมีความต่างกันในเรื่องของตัวสีที่ใช้เคลือบด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นสีดำตรงหน้าตรงเนี้ยจะเป็นแบบเงาๆขึ้นมาเหมือนจะเป็นเหล็กอะแต่จริงแล้วไม่ใช่มันคือพลาสติกนี่แหละแต่ว่าทำสีให้มันเงาๆสะท้อนออกมานิดนึงคล้ายๆกับผิวสแตนเลสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เวลาเปิดขึ้นมาก็จะเจอหูฟังข้างในนะครับแต่ว่าผิวเนี่ยนะครับข้างนอกสีดำนะจะเป็นแบบดำเงานะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบด้วยแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบดำด้านมากกว่าจับแล้วมันไม่ค่อยเป็นรอยนิ้วมือเท่าไหร่ตัวเนี้ยต้องดูแลความสะอาดนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับเน้นแบบว่าฟิลแบบหรูจัดๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโลโก้ไอซูเปอร์อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็นี่คือสีดำนะกับอีกอันนึงก็คือสีไอวอรี่อันนี้คือสีโปรดผมเลยครับผมเป็นคนที่ชอบสีไอวอรี่มากๆนะครับอย่างชุดที่เราใส่มาวันนี้ก็เป็นชุดสีไอวอรี่เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยจะต่างกันเลยกับสีดำด้านบนของเขาเนี่ยเป็นแบบเงาแต่เลสสีเงินๆน่ะตัวเนี้ยจะเป็นแบบสีทองถ้าเกิดเราตัวนี้เป็นเงินมันต้องเป็นทองของเขาเนี่ยจะเป็นทองแบบว่าอ่อนๆนิดนึงดูไม่ได้ตะโกนมากนะครับแล้วก็มีโลโก้ไอซูเปอร์อยู่แล้วก็มีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับแล้วก็บอดี้ก็จะเป็นสีขาวไอวอรี่แบบนี้ด้วยทีนี้มาดูตัวหูฟังกันสักเล็กน้อยนะครับว่าตัวหูฟังของเขาเนี่ยครับเป็นทรงที่เราคุ้นเคยกันมาอย่างดีก็คือทรงอินเอียร์นะครับหูฟังทรงอินเอียร์เนี่ยครับจุดเด่นของเขาเลยคือเขาจะให้เรื่องตัวเสียงได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเสียงภายนอกเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาข้างในแล้วก็เสียงข้างในก็จะไม่ได้เล็ดรอดออกไปข้างนอกด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับทรงของตัว AirPods Pro เนาะเวลาสวมใส่ก็จะสบายนะครับไม่รู้สึกว่าเคืองแต่อย่างใดซึ่งอันนี้ผมชอบมากแล้วก็ก้านเขาค่อนข้างยาวนะครับถ้าเราลองสังเกตเนี่ยตรงก้านจะมีตุ่มไมค์มาอยู่3ตุ่มนะครับจะมีด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนะครับข้างละ3รวมแล้วเนี่ย2ข้างเป็น6ตัวถามว่าไมค์6ตัวมีไว้เพื่ออะไรนะครับมีไว้เพื่อใช้ในการตัดเสียงรบกวนอย่างฟีเจอร์ ANC เอาเสียงภายนอกเข้ามานะครับในฟีเจอร์ Transparency Mode หรือว่าจะเอาไปใช้ในการพูดคุยและตัดเสียงรบกวนให้เราได้เวลาเราอยู่ริมถนนอะไรเงี้ยไอตัวนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ยครับจะมีจุกให้เปลี่ยนทั้งหมด3ไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กก็คือไซส์ S ไซส์ M ติดมาให้จากโรงงานแล้วก็ไซส์ L ในกล่องพร้อมจะเปลี่ยนให้คุณด้วยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับความพิเศษของตัวกล่องชาร์จของเขาเลยคือเขาจะมีตัวแขวนหรือว่าที่ใส่คล้องข้อมือมาให้ด้านข้างนะครับทั้งสีดำทั้งสีขาวเลยนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยอันนี้น่ารักมากผมขอชมในกล่องของแถมที่ให้มานี่คือแบบโหโคตรเลิฟอ่ะคุณดูนะในกล่องเขาให้ตัวเปลี่ยนจุกหูฟังมาเนาะ3ไซส์นะครับแล้วก็ตัวสายชาร์จนะครับซึ่งชอบมากผมไม่ค่อยเจอหูฟังที่ให้สายชาร์จสีแดงมาแล้วก็เป็น C2A เรียบร้อยเลยนะครับแบบเล็กๆน่ารักเอาไปพกพาใช้ที่ไหนก็ได้แบบง่ายๆแต่ว่านี่ครับเขาให้ที่คล้องมือแบบยางมานะให้มาด้วย1เส้นในกล่องเลยพร้อมใช้งานนะครับถ้าเราอยากจะพกพาหูฟังเราไปไหนมาไหนเราแค่เอาตัวปลายที่คล้องข้อมือไปคล้องไว้กับตัวหูฟังของเราเสร็จสับปุ๊บหูฟังเราก็จะมีที่คล้องข้อมือละในส่วนของตัวสเปคหูฟังนะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่ให้สเปคมาถือว่าค่อนข้างจัดเต็มเหมือนกันนะครับเช่นตัวไดรเวอร์ขนาดไดรเวอร์13มิลลิเมตรนะครับสามารถที่จะฟังเพลงได้แบบดุ้มๆนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อนะครับเวอร์ชันที่ใหม่มากๆอย่างเช่นบลูทูธ 5.4 นะครับรองรับฟีเจอร์ LDAC นะครับใครอยากจะฟังเพลง High Res นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเปิดเอานะครับหรือจะเป็นการใช้งานอย่างเช่นเกมโหมดอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็รองรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวกล่องหรือว่าตัวเคสชาร์จนะครับนี่ถือว่าแจ๋วเช่นเดียวกันคือตัวหูฟังเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุดเนี่ย 5.5 ชั่วโมงซึ่งถือว่าอึดแล้วเนาะแต่ว่าเคสเนี่ยชาร์จทำได้อีกประมาณ3รอบรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ36ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ตไอซีด้านล่างด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเกิดว่าคุณชอบใช้งานไวเลสชาร์จตัวเนี้ยสามารถรองรับฟีเจอร์อย่างไวเลสชาร์จได้ด้วยแล้วก็ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนที่มันแบบว่าไฮเอ็นนิดนึงนะครับเราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ครับเขาเรียกว่าฟีเจอร์ Power Share ถ้าเป็นของ Samsung นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่นะครับกดเปิด Samsung เป็น Power Share เสร็จปุ๊บแล้วก็หูฟังของเราเนี่ยมาวางไว้ข้างบน
ปึ้งเรียบร้อยเท่านี้หูฟังของเราก็จะชาร์จไปด้วยกับสมาร์ทโฟนของเราเวลาเราวางปึ๊กใช่ป่ะมันก็จะมีไฟแดงๆกุดิบกุดิบกุดิบขึ้นมาอย่างผมไปใช้งานกับทีมงานมาเนี่ยเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะครับนั่ง BTS ไปแล้วก็เปิดฟีเจอร์ ANC ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับ4ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปประมาณ 30% ถ้าตีกลับมานะ 4.32 อ่ะเยอะมั้ยเยอะนะในการใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับทั้งที่จริงๆแล้ว4ชั่วโมงควรจะหายไปเกิน50แล้วอันนี้คืออึดกว่าที่เคลมมาก็คือโอเคมากๆกับการใช้งานน้องเค้านะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับของตัวหูฟังรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับการกันน้ำกันเหงื่อนะครับระดับ IPX4 นะครับสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน iSuper Play นะครับซึ่งในนั้นเราคัสตอมได้อีกเยอะมากนะครับอาจจะเป็นการแตะซ้ายแตะขวาปรับตั้งค่า EQ นะครับซึ่ง EQ เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวเด่นของเค้าเลยเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเราก็สามารถทำได้ในแอป iSuper Play นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งกับ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับใครอยากจะไปใช้งานกับแพลตฟอร์มไหนไม่ต้องมานั่งกังวลครับใช้งานได้ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเพลงป๊อปครับรู้สึกได้เลยว่ามันค่อนข้างฟังสนุกเลยครับเสียงเบสที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างพอดีสำหรับเพลงป๊อปที่ผมฟังมากเลยครับแล้วก็ที่มีตินิดหน่อยก็คือตรงเรื่องเสียงนักร้องครับที่ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ครับในเพลงป๊อปที่ผมฟังเนี่ยส่วนตัวผมคือมันจะแห้งไปหน่อยขาดความหนักแน่นไปหน่อยที่ต้องชมอย่างนึงคือเสียงร้องทำมาได้ดีนะแบบว่าเด่นโดดขึ้นมาเลยเพลงป๊อปเพลงแรกที่ฟังอ่ะน้องอ่ะจะเด่นในเรื่องการเก็บรายละเอียดเสียงที่อยู่ในช่วงย่านเสียงสูงแต่ว่าเบสหรือว่าซับเบสจะยังแอบไม่ค่อยเด่นขึ้นมาเท่าไหร่หูฟังรุ่นเนี้ยตามชื่อรุ่นของเขาเลยครับเขาเขียนว่าเป็น ANC Pro นะครับคำว่า Pro ของเขาเนี่ยคือ1ละเขาสามารถที่จะทำให้มันเงียบได้มากกว่าปกติเลขที่เขาบอกมาจากโรงงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ45เดซิเบลซึ่งโดยปกติแล้วนะครับหูฟังเรทราคาไม่เกิน 2,000 บาท ANC ที่มีมาให้เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณหลัก30 35หรือไม่ก็40เต็มที่ตัวนี้ล่อไป45ถือว่าทำมาได้เกินตัวเขาเลยใช้คำว่า ANC Pro นะครับแต่เอาไปใช้งานจริงมาครับถามว่ามันเงียบแบบจุ๊บหายไปเลยไหมเหมือนกับพวกราคาแพงๆ 4,000 6,000 8,000 อะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นส่วนตัวผมนะผมจะให้น้องเนี่ยเป็นที่1ในตองอูในเรนจ์ไม่เกิน 2,000 บาทแต่ถ้าเกินมาละ 3,000 4,000 5,000 เนี่ยมีบางตัวที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่านี้แล้วก็ฟีลลิ่งในการใช้งานของเขาเนี่ยครับจะเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าถ้าเราใส่ไปแล้วอ่ะการดีเทค ANC เนี่ยจะค่อนข้างไวแล้วก็จะตัดเสียงรบกวนได้เนี่ยค่อนข้างที่จะบาลานซ์ระหว่างความเงียบจุ๊บกับความเป็นธรรมชาติยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่บ้างนิดหน่อยครับหรือว่าเราทำงานอยู่แล้วเพื่อนมาชวนคุยเยอะแล้วอยากจะฟังเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็สามารถสวิตช์ไปใช้โหมด Transparency Mode ได้นะครับซึ่ง Transparency Mode เนี่ยนะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวผมค่อนข้างโอเคมากๆคือหลายๆตัวที่พวกเราเคยเล่นมาแล้วมีฟีเจอร์เนี้ยเขาจะพยายามดูดเสียงของคนพูดข้างๆอ่ะมากเกินไปหรือดูดเสียงรอบข้างมากเกินไปจนมันรำคาญตัวนี้อย่างที่เล่าเลยครับว่าเขาจะบาลานซ์ความแบบเอาเสียงรอบข้างเข้ามากับความเป็นธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าตรงกลางเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับเพลงล็อกเสียงเบสที่ออกมาเนี่ยผมว่าก็โอเคนะครับแต่ว่าส่วนของการเรียกเสียงเครื่องดนตรีผมว่าน้องทำได้ค่อนข้างโอเคครับสำหรับแนวล็อกสำหรับผมเนี่ยเสียงแหลมโอเคแล้วส่วนเสียงพวกกระเดื่องหรือเสียงเบสอะไรพวกนี้ว่าน่าจะปรับใน EQ ได้ก็อาจจะดีขึ้นเพลงร็อกพวกเสียงกลองอ่ะเด่นขึ้นมาเลยดีเทลพวกแบบกีตาร์ไฟฟ้าหรือว่าเบสอ่ะเก็บได้ดีมากๆแต่ย่านเสียงที่เป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงนักร้องอ่ะมันแอบจมไปกับเสียงดนตรีอีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้งานไมค์ในการพูดคุยนะครับไมค์ของหูฟังเรทราคาพันกว่าบาทส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยนะครับจะเป็นไมค์ที่ไม่ค่อยดีกันเต็มที่นะผมให้เลยข้างละ2ตัวนี่คือเก่งมากๆแล้วตัวนี้ให้มา6แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆคำว่าดีเนี่ยนะครับไม่ต้องคุยกันก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากเช่นเราอยู่ในห้องกันอย่างนี้นะครับมีกันอยู่แบบ 10x10 ตารางเมตรสมมตินะแล้วไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรเยอะมากมายมีเสียงแอร์เสียงลมอะไรเงี้ยครับเอาอยู่สบายเสียงพูดคุยชัดมากๆแต่ข้อพิจารณาคือด้วยความที่ว่าไมค์มันเยอะนี่แหละครับเวลาเราไปใช้งานในสถานที่ที่มันแบบว่าอึกทึกคึกโครมริมถนนที่10ล้อวิ่งผ่านเยอะๆอะไรเงี้ยหูฟังมันจะหวังดีครับมันจะตัดเสียงรบกวนให้เราจนบางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดบางประโยคไปเนี่ยนะครับหัวกับท้ายมันจะหายไปมันทำให้เราต้องพูดด้วยวอลลุ่มที่ดังมากกว่าปกตินิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังดูแล้วกันว่าพูดในสภาวะเสียงปกติเสียงรบกวนนิดหน่อยแล้วก็เสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยเป็นอย่างไรอะไปลองชมกันดูครับตอนนี้เราอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ลมแรงมากจะให้เห็นเสื้อผ้าน้องข้างหลังจังเลยแทบจะปลิวอยู่แล้วข้างๆมีไซต์ก่อสร้างนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถนนเนาะก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยไม่รู้ว่าจะเอาเสียงรถอยู่หรือเปล่า1 2 3 4 5โอเคนี่คือเสียงของน้อง iSuper EvoBud ANC Proถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการฟังเพลงจากตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่าการฟังเพลงเนี่ยนะครับมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของตั้มยังเนี่ยมาลองฟังกันดูแล้วก็บอกว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับฟังตัวนี้แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมอะหูฟังตัวเนี้ยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะเซตมาค่อนข้างกลางค่อนไปทางสนุกนิดหน่อยกราฟทุกอย่างของเขาอะครับจะไล่ๆกับกราฟค่ากลางๆเลยนะครับฟิลเหมือนกับ Apple AirPods Pro ที่สนุกขึ้นมานิดนึงอะฟิลจะคล้ายๆประมาณนั้นแต่ถามว่าเทียบกับ AirPods Pro ราคาแบบ 8,000 ได้มั้ยไม่ได้นะครับตัวเนี้ยมันราคาแค่ 1,300 นะครับมันทำได้ดีมากๆแล้วในราคาของ
มันนะครับแต่เล่าให้ฟังว่าคาแรคเตอร์เขาอะประมาณนี้นะครับทีนี้แนวเพลงที่ผมใช้ในการฟังกับผมฟังรุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็จะเป็นแนวป๊อปแนวร็อกแนวสตริงแนวอะคูสติก 3-4 แนวเนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่ามีแนวนึงที่ถ้าเกิดว่าคุณฟังด้วย EQ แบบ default หรือว่าซื้อมาแล้วฟังเลยเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ก็น่าจะเป็นแนวแบบว่า EDM หรือว่าฮิปฮอปที่ต้องการเบสจ๋าๆเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเขาจะเหมือนกักพลังเบสไว้ให้คุณไปเปิดเองใน EQ mode ซึ่งจริงแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยพลังเบสเนี่ยผมว่าเหลือเฟือแน่นอนอ่ะแนะนำถ้าเป็นสาย EDM หรือสายฮิปฮอปให้ไปที่แอป iSuper Play นะครับแล้วไปปรับแต่ง EQ ของเขาซะแต่ส่วนตัวผมนะสุดท้ายแล้วที่ผมจบอ่ะไม่ได้จบด้วย default เลยผมจะไปจบด้วย EQ ที่ผมปรับแต่งเองเดี๋ยวผมแคปมาให้ดูว่าแบบ EQ ที่ผมปรับหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกว่าแบบเนี้ยคือแบบที่ผมชอบที่สุดละคุณดูหน้าตา EQ ที่ผมปรับแต่งไว้มันจะเป็นหน้าตาดูแล้วมันคุ้นเคยนิดนึงเนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาผมปรับแต่ง EQ ในหูฟังรุ่นไหนๆเนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้หมดเลยคือผมจะดันเบสขึ้นมาลดกลางไปนิดหน่อยในบางย่านแล้วก็เพิ่มในบางย่านแล้วก็ลดปลายแหลมนิดหน่อยผมรู้สึกว่าพรีเซตที่ผมตั้งไว้แบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะฟังได้ง่ายฟังได้สบายไปลองปรับดูแล้วกันเผื่อว่าใครที่เคยใช้งานแล้วนะครับสำหรับเพลงฮิปฮอปนะครับเข้ากับหูฟังของน้องได้ดีมากเสียงเบสที่ออกมาผมรู้สึกว่ามันดีมากผมว่ามันเหมาะกับเพลงฮิปฮอปมากเลยส่วนเพลงแรปหรือฮิปฮอปถ้าโดย default ผมรู้สึกว่าเสียงเบสมันมานะแต่ว่าขาดความหนักแน่นไปหน่อยถ้าปรับ EQ ก็คงดีขึ้นเหมือนกันครับผมเพลงฮิปฮอปอะกลายเป็นว่าโดดเด่นสุดเลยเบสซับเบสย่านเสียงสูงเสียงนักร้องอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องสายอะเก็บครบหมดเลยแล้วเบสแบบมันมันตึ๊บตึ๊บในใจผมเริ่มจากตัวฟีเจอร์เสริมก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นการคัสตอมการแตะนะครับหูฟังรุ่นนี้ครับคัสตอมการแตะได้เยอะมากๆข้างหนึ่งเนี่ยเราสามารถเซตคำสั่งได้ประมาณ5คำสั่งรวมมาแล้วซ้ายขวาเนี่ยประมาณ10คำสั่งและที่สำคัญครับเราสามารถคัสตอมให้การแตะตรงนี้ไม่มีด้วยก็ได้คุณสามารถไปคัสตอมทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด LDAC เปิดปิดเกมโหมดคัสตอมการแตะซ้ายแตะขวานะครับที่แอป iSuper Play หมดเลยนะครับหูฟังรุ่นนี้ครับในราคาพันกว่าบาทเขารองรับฟีเจอร์ LDAC ด้วย LDAC ต่างกับการฟังเพลงแบบ AAC ปกติยังไงบิตเรทในการส่งผ่านข้อมูลของ LDAC เนี่ยจะสูงกว่ามากๆนะครับฟีลลิ่งมันเหมือนกับว่าคุณฟังกับ MP3 กับคุณไปฟังบนแผ่น CD นะครับซึ่ง LDAC เนี่ยจะคล้ายๆกับแผ่น CD เลยคุณฟังแล้วคุณได้ไฟล์หรือว่าดีเทลที่มันมากกว่าถามว่ามันต่างกับปกติไหมมันต่างครับแต่มันต่างแบบนิดนึงอ่ะมันจะต้องเป็นคนที่ฟังเพลงนั้นบ่อยๆหรือแบบว่าหูทองมากๆอะไรเงี้ยถึงจะแยกออกได้นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานเกมโหมดซึ่งหูฟังตัวเนี้ยมีเกมโหมดมาให้ได้ใช้งานด้วยเกมโหมดที่เขาให้มาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเล่นนะผมว่าเล่นกับสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบ iOS อ่ะจะค่อนข้างเรียลไทม์มิลลิเซกที่เขาบอกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ78มิลลิเซกน่าจะมานี้นะครับสำหรับการรีวิวหูฟังรุ่นใหม่จากแบรนด์ iSuper นะครับนั่นก็คือน้อง iSuper EvoBuds ANC Pro นะครับกับราคาเต็มของเขานะครับจะอยู่ที่ 1,299 บาทนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเขาลดให้เหลือ 1,099 บาทนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะครับกับ iSuper Sativ Neo นะครับหูฟังตัวนี้ครับทำมาคนละแนวกันเลยกับ iSuper EvoBuds ANC Pro คือตัวนี้จะเน้นตัดเสียงรบกวนใช่ป่ะตัวนี้จะเน้นสวมใส่ออกกำลังกายแล้วยังได้เสียงที่ดีอยู่ได้เรื่องของตัวไมค์ที่ชัดอยู่แล้วก็สวมใส่แล้วมันไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันเนาะปกติแล้วเนี่ยหูฟังแบบนี้เราจะเรียกว่าหูฟังทรง Open Ear หรือ Open Air นะครับแล้วก็มักจะมีราคาที่มันแพงมากๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์ High End นี่ล่อไปเลยครับ 7-8,000 นะครับถ้าราคาเต็มเนี่ยนะครับหูฟังตัวนี้จะอยู่ที่ 1,299 บาทนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาลดให้เหลือ 1,099 บาทนะครับคุณดูวัสดุที่เขาใช้ดิคุณดูดีไซน์เขาดิโอ้โหหล่อเท่มากนะครับคือเป็นฟีลแบบว่าสายออกกำลังกายอ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะใส่แล้วหน้าตาจะประมาณนี้ไม่บีบเลยสบายมากนะครับแล้วก็ในขณะที่เราใส่ออกกำลังกายอยู่นั้นนะครับมันจะเป็นการวิ่งการเดินการอะไรเงี้ยครับมันจะได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีโค้ชอาจจะสั่งว่าเฮ้ยไอ้ปื๊ดสับขายไว้กว่านี้หน่อยนะครับบางทีเราอยากจะแบบซ้อมวิ่งอ่ะแต่ก็ยังอยากจะได้เสียงโค้ชที่มันทะลุเข้ามาด้วยอ่ะตัวนี้ให้ได้ส่วนฟีเจอร์เด่นของหูฟังรุ่นนี้ครับจะอยู่ตรงที่ตัวเขานะครับเป็นเวอร์ชันบลูทูธใหม่ก็คือ 5.3 ไดรเวอร์ใหญ่มากนะครับ 16.2 มิลลิเมตรนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มีไมค์มาให้4ตัวพร้อมกับฟีเจอร์ ENC นะครับก็สามารถพูดคุยได้แบบสบายๆนะครับยังได้เสียงที่ชัดมากๆอยู่แล้วก็เรื่องตัวเกมโหมดนะครับดีเลย์น้อยกว่าตัวรุ่นพี่อีกอยู่ที่70มิลลิเซกนะครับหรือจะเป็นการกันเหงื่อนะครับระดับ IPX5 นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้8ชั่วโมงแล้วก็เป็น Secure Fit ก็คือใส่แล้วเนี่ยหลุดออกยากมากนะครับเวลาเราไปวิ่งเวลาเราไปทำงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับมันจะไม่ค่อยหลุดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นกล่องชาร์จหล่อเท่โอเล่8ถุงมากคือกล่องมันจะดูเหมือนปกติใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูสมมติว่าเราฟังเสร็จแล้วนะแล้วเราใส่กลับเข้าไปนะ
โคตรหล่อเท่เลยเหมือนโรโบคอปเลยอ่ะดูดิมีไฟสีเขียวด้วยเท่มากนะครับก็ใครที่กำลังมองหานะครับหูฟังสายกำลังกายเท่ๆราคาเบาๆพันนึงอ่ะคุณได้ดีไซน์แบบนี้ก็ถือว่าโหดแล้วเนี่ยนะครับก็ไปจัดได้กับน้องไอซูเปอร์ซาวแอคทีฟนีโอนะครับก็นี่คืออีกตัวนึงที่เปิดตัวมาพร้อมกันนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของหูฟังทั้งหมดที่ผมรีวิววันนี้นะครับจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับกับแบรนด์ไอซูเปอร์นะครับแบรนด์คนไทยที่ตั้งใจทำหูฟังดีๆราคาถูกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับส่วนเพื่อนๆไหนนะครับซื้อไปใช้งานแล้วนะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้ว่าเฮ้ยพี่หูฟังของผมเนี่ยมันแจ่มอย่างนั้นมันแจ่มอย่างนี้หรือเจอข้อดีข้อเสียอะไรมาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนิ่มตั้มกับไอซูเปอร์ทั้ง2รุ่นนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันไปละสวัสดีบ๊ายบาย